ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่ทั่วไทย Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณมนรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะ24พฤศจิกายนค่ะตั้งประเด็นครับประเทศไทยวันนี้ข่าวก็มากมายเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมาใช่ค่ะแต่เราคงเล่าไม่ได้ทั้งหมดนะคะไม่นาทีนี้ผมขีดเส้นใต้แค่3ข่าวอ่ะ3ข่าวที่เป็นไฮไลท์ค่ะที่เหลือก็หลุดไปบ้างก็ได้ไม่ถือว่าตกข่าวแต่ถ้าไม่รู้3ข่าวนี้ตกข่าวแน่นอนพูดกับใครไม่รู้เรื่องถูกคำคุ้นๆนะชอบจังชอบจังวันนี้นะฮะจะต้องขีดเส้นใต้3ข่าวด้วยกันข่าวที่1ค่ะข่าวคดีพลตำรวจโทพงษ์พัชยาพันธ์กับพวกรวม10คนนะครับใช่แล้วเจาะลึกคดีเดอะกิ๊กที่มาที่ไปเป็นอย่างไรหลายคนมีคำถามเยอะนะครับใช่ค่ะอยู่ๆพลตำรวจโทพงษ์พัชยาพันธ์พลตำรวจตรีโกวิทวงศ์รุ่งโรจน์สองผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าแตะอยู่ๆก็ไม่ใช่แค่ถูกปลดแต่ถูกมีคดีอาญาร้ายแรงถูกสั่งดำเนินคดีอาญาร้ายแรงด้วยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีคำถามเยอะหนึ่งในหลายๆคดีที่ถูกตั้งข้อหานั้นนะครับผิดกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะทำให้เสื่อมเสียทำให้เบื้องสูงเสื่อมเสียใช่เป็นการหมิ่นนะคะคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพน่าสนใจน่าสนใจเรื่องที่สองเป็นคดีข้างโง่คลองด่านหมื่นล้านก็คงจะรู้นะครับสุขที่ผ่านมาศาลปกครองสูงสุดย้ำนะฮะศาลปกครองสูงสุดสูงสุดแล้วนะฮะสูงสุดแล้วพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทเอกชน6บริษัทด้วยกันเป็นเงิน 10,000 ล้านบาทโดยประมาณ 10,000 ล้านบาท6บริษัทนั้นคือ6บริษัท NVPSKG ที่ร่วมกันรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านอย่างที่รู้กันโครงการระบบบำบัดน้ำเสียมันคอร์รัปชันตั้งแต่ชั้นของการจัดซื้อที่ดินใช่แล้วไปจนกระทั่งเรื่องของการบริหารตัวโครงการคุณวุฒิอัศวเหมถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกนะครับใช่แล้วนะคะฐานทุจริตใช้อำนาจบังคับเจ้าที่ออกโฉนดที่ดินตรงบริเวณคลองด่านเพื่อเอาโฉนดที่ดินเหล่านั้นย้อนกลับมาขายกรมควบคุมมลพิษในราคาเพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียนี่แหละค่ะวัฒนาอัศวเหมหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะสำหรับเรื่องที่ดินคดีอื่นๆคดีอื่นๆมันก็ทยอยออกมาเอาก็ว่ากันไปนะฮะแต่ด้านหนึ่งเมื่อมีการสั่งเบรกโครงการ NVPSKG ก็ฟ้องเลยในฐานะเรื่องจากอนุญาโตใช่ค่ะคณะอนุญาโตตุลาการมีการชี้ขาดและไปในชั้นศาลปกครองค่ะและไปจบที่ปกครองสูงสุดแล้วก็มีคำสั่งออกมาแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าโง่คลองด่านหมื่นล้านใครรับผิดชอบใครต้องรับผิดชอบคะแพ้เราต้องจ่ายเงินเกือบหมื่นล้านเนี่ยข่าวที่3ค่ะอย่างที่ผมทำนายไว้ตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วปรากฏการณ์3นิ้วเนี่ยมันจะเกลื่อนเมืองไอ้คำว่าปรากฏการณ์3นิ้ว3นิ้วมันกลายเป็นคำในเชิงสัญลักษณ์ไม่ได้แปลว่า3ชู3นิ้วตรงๆอาจหมายถึงใบเปลวอาจหมายถึงการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อื่นๆอีกมากมายจะเป็นป้ายผ้าอะไรต่างๆทุกคนแต่ก็แล้วแต่เราบอกว่าจับตาเถอะ3นิ้วจะเกลื่อนเมืองนะฮะประมาณนั้นน่ะนะฮะเอาล่ะทีนี้ย้อนกลับมาพูดเรื่องคดีคดีนายตำรวจใหญ่เดกิ๊กเรียนกันสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะเรียนกันสั้นๆนิดหนึ่งนะเรียนกันให้เห็นภาพนิดหนึ่งจริงๆเป็นข่าวมาในโหช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะคะฮอตมากค่ะนี้11พฤศจิกาค่ะพบตรสั่งย้ายฟ้าผ่าพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์พัฒน์ฉายพันธ์และพลตำรวจตรีโกวิทใช่ค่ะวงรุ่งโรจน์นะคะผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางค่ะวันที่14พฤศจิกาพบตรสั่งย้ายอีก2ย้ายอีก2นะ1ผู้การกองปราบค่ะ2 1ผู้การกองปราบนะฮะ1ผู้การกองปราบนะฮะเอากันอย่างนี้นะฮะว่ากันดิบๆเลยนะฮะถ้ามีปัญหาจริงๆนะฮะสปริงมีชาร์จอะไรก็หยิบๆมาใช้ก็แล้วกันนะเอากันอย่างนี้ครับวันที่11พฤศจิกา
วันที่11พฤศจิกายนวันแรกที่มีคำสั่งเด้งนะคะพลตรีพบตรสั่งเด้งผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางใช่ค่ะ14พฤศจิกายนพบตรสั่งเด้งเพิ่มอีกนะคะอีก2อีก2อีก2เด้งอีก2ค่ะ1ผู้การกองปราบ2ผู้กำกับ1กองปราบใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะถูกนะรวมเป็น4นะคะจาก11มา4นะฮะค่ะ11 มา 14จากนั้นน่ะนะฮะเช้ามืดวันที่20เช้ามืดวันที่20พฤศจิกาได้ข่าวว่าอันหนึ่งใน4ที่ถูกเด้งนะครับเสียชีวิตพันตำรวจเอกอัครวุฒิลิมรัตน์นะครับผู้กำกับ1กองปราบนะครับซึ่งเป็น1ใน4ที่ถูกเด้งนะฮะใช่ค่ะเสียชีวิตจากการตกจากที่สูงโดดตึกตายโรงพยาบาลพระมงกุฎถูกหามส่งพระมงกุฎแล้วก็เสียชีวิตใช่ค่ะเสียชีวิตที่นั่นนั่นก็คือเช้ามืดของวันที่20ใช่ไหมใช่ค่ะพันตำรวจเอกอัครวุฒิค่ะถัดมาวันที่21ถัดมาวันที่21พฤศจิกาค่ะนะฮะ21พฤศจิกาก็มี2เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1 นะฮะศพของพันตำรวจเอกอัครวุฒิเนี่ยนะครับถูกเคลื่อนย้ายจากพระมงกุฎตอนบ่ายๆไปที่วัดหลัก4ใช่แล้วเผาเลยเผาเลยแล้วทำพิธีอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเผาทันทีนะคะวันเดียวกัน21พฤศจิกาพบตรได้เซ็นคำสั่งให้รักษาราชการให้ผบ.ให้ผบ.ชน.นะฮะพลตำรวจโทศิวลารังสิตพรหมนกุลผู้ผบ.ชน.นะฮะเป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปขอออกหมายจับไปที่ศาลอาญาขอออกหมายจับบุคคลทั้งหมด10คนด้วยกัน10คนนะคะ10คนด้วยกันเนี่ยนะฮะใน10คนนี้นี่เราแบ่งอาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันมีทั้งตำรวจแล้วก็พลเรือนด้วยนะคะผมแบ่งของผมเองก็แล้วกันในกลุ่มที่1อ่ะนะฮะผู้ถูกออกหมายจับ3กลุ่ม10คนซึ่งก็ศาลอาญาก็ได้อนุมัติออกหมายจับเมื่อวันศุกร์นะฮะใช่ค่ะกลุ่มที่1เอาละครับกลุ่มที่1มีพลตำรวจโทพงษ์พัชฌายาพันธ์ค่ะพลตำรวจตรีโกวิทวงศ์รุ่งโรจน์ทั้ง2คนเนี่ยที่ผมจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและแยกเป็นกลุ่มที่1ก็เพราะเหตุว่า2คนนี้นั้นน่ะนะคดีร้ายแรงนะฮะนะฮะค่ะนะฮะเจอคดีร้ายแรงมาตรา112ด้วยนะคะสำหรับ2รายนี้นะคะผิดกฎหมายอาญามาตรา112ใช่ค่ะหมายถึงสถาบันสถาบันหมิ่นสถาบันนะคะถ้าพูดตรงๆค่ะผิดกฎหมายอาญามาตรา148 149 157 157เราเว้นปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มที่2นะฮะจะประกอบด้วยบุคคลอีก1 2 3 4อีก4ในกลุ่มที่2มี4กลุ่มที่2มีอีก4เจอกฎหมายอาญานะฮะมาตรา147 148 149 157 158ก็แล้วแต่ใครจะอะไรอย่างไรค่ะแต่ว่าไม่เจอ112ไม่ได้โดนคดีหมิ่นนะคะมันแปลกนะในกลุ่มที่3เนี่ยกลุ่มที่3มีตำรวจอยู่คนเดียวที่เหลืออีก3พลเรือนเป็นพลเรือน1 2 3 4นี่เป็นพลเรือนหนีไปอีก1นะคะหนี2หนี2ที่ยังตามตัวไม่ได้ใช่ค่ะนะฮะก็แปลกดีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผบ.ตร.โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและที่สำคัญนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสอบสวนกลางด้วยค่ะไปกันที่พลตำรวจโทประวุฒินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรรณ์สวัสดีครับคุณดนัยครับท่านผู้ชมครับครับครับขอเชื่อมโยงข้อมูลนิดนึงนะครับวันที่11พฤศจิกาสั่งเด้งคุณพงษ์พัฒน์สั่งเด้งคุณโกวิทวันที่14สั่งเด้งคุณชัยทัศน์กับคุณอัครวุฒินะครับคำสั่งเด้งทั้ง2คำสั่งนั้นเชื่อมโยงกับการขอออกหมายจับบุคคลทั้งหมดในเรื่องผิดกฎหมายอาญามาตราต่างๆหลากหลายมาตราด้วยกันเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับที่สั่งเด้งนะฮะเชื่อมโยงกันครับเชื่อมโยงเรารู้แล้วล่ะเราจะดำเนินคดีผิดกฎหมายอาญาเราจึงสั่งย้ายออกจากตำแหน่งไว้ก่อนถูกไหมฮะถูกต้องนะฮะตามหลักการครับคือเราตามหลักการให้พ้นจากอำนาจตรงนั้นก่อนแล้วก็ตรวจสอบครับครับแต่พอถึงช็อตของการขอศาลอาญาออกหมายจับซึ่งก็มีทั้งหมด10คนด้วยกันนะครับแปลกใจนะฮะบุคคลที่ถูกสั่งเด้งรอบที่2 14พฤศจิกาไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจตรีชัยทัศน์หรือพันตำรวจเอกอัครวุฒิเนี่ยนะครับกับไม่มีชื่ออยู่ในหมายจับด้วยมันหมายถึงยังไงนะเมื่อจริงๆทั้งหมดที่เราดึงออกจากอำนาจเนี่ยนะครับเอามาวางไว้ตรงกลางก่อนเนี่ยนะครับครับเราก็ดูตรวจสอบถ้าที่เกี่ยวข้องที่มีคดีก็เป็นเรื่องของคดีไปใครไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคดีก็ยังไม่มีคดีแต่ว่าทางปกครองเราก็ยังดึงมาอยู่ในส่วนกลางก่อนครับนั่นหมายความว่าพลตำรวจตรีชัยทัศน์อดีตผู้การกองปราบที่ถูกเด้งตามคำสั่งรอบที่2นั้นในชั้นนี้ยังไม่ได้เกี่ยวพัน
ในชั้นนี้ยังไม่มีหลักฐานทางคดีครับโอเคแต่ว่าพันตำรวจเอกอัครวุฒิที่โดดตึกตายนะฮะอดีตกับหนึ่งมีคดีเกี่ยวพันไหมคะมีความเกี่ยวครับมีความเกี่ยวพันมีความเกี่ยวพันนะฮะมีความเกี่ยวพันส่วนผู้การกองปราบนั้นไม่เกี่ยวพันจึงไม่อยู่ในหมายจับกรณีของพันตำรวจเอกอัครวุฒิที่ไม่มีชื่ออยู่ใน1ใน10หมายจับนั้นเป็นเพราะว่าเสียชีวิตแล้วก็ไม่จำเป็นนะฮะเสียชีวิตไปก่อนครับตามปวิยาปวิยาครับก็จบกันไปความผิดระงับด้วยความตายครับด้วยความเคารพครั้งแรกเลยเนี่ยเราตั้งใจจัดการพันตำรวจเอกอัครวุฒิไว้เป็นพยานหรือไม่ครับครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นคือต้องขอความกรุณาว่าตรงนี้เราทำอยู่ในสำนวนสอบสวนทั้งสิ้นนะครับแต่ผมตอบจะไปทำให้การสอบสวนมีปัญหาโอเคครับขอว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นลำดับขั้นนะครับบางทีเรื่องวันนี้ข้อมูลหลักฐานได้เท่านี้ก็ได้ความชัดเจนท่านนี้เพราะนั้นก็จะเป็นสเตจไปโอเคถ้าฉะนั้นก็จะมากันที่10ชื่อนะฮะ3ผมใน10ชื่อผมแบ่งเป็น3กลุ่มที่ถูกออกหมายจับนะฮะครับกลุ่มที่1พลตำรวจโทพงพัฒน์พลตำรวจตรีโกวิททั้ง2คนจะพิเศษไปกว่าอีก8คนก็คือโดยพื้นฐานเจอกฎหมายอาญามาตรา112ก็คือหมิ่นสถานละเมิดเบื้องสูงนะครับครับถามก็ตรงๆด้วยความเคารพนะฮะเป็นเรื่องของการแอบอ้างไปหาประโยชน์ใช่ไหมฮะครับก็สมควรตายนะฮะแอบอ้างไปหาประโยชน์มันก็สมควรตายอยู่แล้วนะฮะมันแหมก็ดำเนินคดีอยู่นะครับก็ดำเนินคดีอยู่นะฮะเฉพาะ2คนนี้ที่ชัดเจนว่ามีการแอบอ้างเบื้องสูงไปหาประโยชน์ดังนั้นต้องเจอ112อันนี้เป็นพื้นฐานเฉพาะ2คนนี้ส่วนมาตราที่ผิดกฎหมายอาญามาตรา148 149 157นั้นก็มันเป็นไปตามคันลองของกฎหมายอาญานะฮะเรียกรับผลประโยชน์ตบทรัพย์ใครใครรับสวยใครมันก็จะเป็น148 149 157ประมาณนี้นะฮะเป็นสูตรครับเป็นสูตรเลยนะฮะพฤติกรรมหลักๆของบุคคลทั้งสองไม่ว่าจะเป็นคุณพงษ์พัฒน์คุณโกวิทก็คือแอบอ้างแล้วไปตบทรัพย์ชาวบ้านหรือแอบอ้างเพื่อที่จะไปทำอะไรบางอย่างที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ได้ผลประโยชน์เข้ามาหรือทั้งสองกรณีฮะก็ตอนนี้ก็ที่ชัดเจนคือเรื่องของแอบอ้างแล้วก็มีการทำที่ผิดกฎหมายแอบอ้างไปทำอะไรบางอย่างที่ผิดกฎหมายครับแอบอ้างไปทำอะไรบางอย่างที่ผิดกฎหมายในเรื่องแอบอ้างเจอ112ไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็เจอ148 149 157ถูกต้องนะฮะถูกต้องครับโอเคพลิกไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะฮะผมแยกกลุ่มของผมเองนะคุณประวุฒิฮะกลุ่มที่2ประกอบด้วยพลตำรวจตรีบุญสืบไพเทียนผู้การตำรวจน้ำประกอบด้วยพันตำรวจเอกชาติวุฒิเลี่ยนสุขันนะฮะประกอบด้วยดาบตำรวจสุรศักดิ์จันเงาคนขับรถของคุณพงพัฒน์ดาบตำรวจฉัตรินเหล่าทองคนขับรถของคุณโกวิทเนี่ยนะฮะ1 2 3 4 4คนนี้จะสังเกตดูผิด148นะ149 148 149 157 158นะฮะแต่ไม่เจอ112กลุ่มนี้เข้าอย่างไรฮะกลุ่มนี้ก็เป็นมีหลักฐานว่าเป็นผู้ไปเรียกเงินรับเงินอ๋อฮะไปเรียกรับเงินรับผลไปเรียกรับสวยน้ำมันเถื่อนภาคใต้ถูกไหมฮะแต่ยังอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดตรงนั้นได้ไหมครับแต่ผมขออนุญาตว่าเป็นไปตามข้อหามีพฤติกรรมที่มีหลักฐานว่ามีการเรียกรับเงินก็เป็นการประพฤติมิชอบตำแหน่งให้ไปเรียกรับเป็นเรียกรับเงินที่จากผู้กระทำผิดกฎหมายใช่ครับส่วนจะเป็นสวยน้ำมันเถื่อนภาคใต้หรือไม่เดี๋ยวรอขยายผลใช่ครับใช่ครับทีนี้บุคคลทั้ง4ในกลุ่มที่2ไม่ว่าจะเป็นคุณบุญสืบคุณชาติวุฒิคุณสุรศักดิ์แล้วคุณฉัตรินเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่1ก็คือคุณพงษ์พัฒน์กับคุณโกวิทหรือไม่ครับค่ะในเรื่องของประโยชน์ที่ผมไว้เรารวบรวมรายละเอียดแล้วแถลงทีเดียวดีไหมได้แต่ว่าอย่างนี้ครับก็คือพอจะเห็นภาพแล้วว่าพอจะเห็นภาพครับเกี่ยวพันยังไงส่วนไปเจอเชื่อมโยงลายของความผิดยังไงบุกรุกป่าสงวนก็ไปเจอข้อหาหนึ่งมีงาช้างมีเขากว้างก็มีข้อหาหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะในกลุ่มที่เกี่ยวกับกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับในกลุ่มที่2เนี่ยจะไปเรียกรับสวยอะไรนั้นเดี๋ยวขอปิดไปก่อนทีเดียวแล้วปิดไปก่อนทีนี้พลิกไปกลุ่มที่3
กลุ่มที่3ผมต้องก็สังเกตมีพันตำรวจเอกโกวิทนะฮะมีคุณสุดาทิพย์มีคุณสวงมีคุณเริงศักดิ์กลุ่มนี้แปลกนะฮะผิดกฎหมายป่าไม้ผิดกฎหมายการเดินเรือผิดกฎหมายสัตว์ป่ามันยังไงฮะก็เรื่องของการที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่ามีไปเจอไปเจอของการที่มีเป็นเรื่องความผิดที่เข้ากฎหมายพิเศษกฎหมายเฉพาะฮะก็แจ้งข้อหาไปตามนั้นในความครอบครองซึ่งคนอื่นไม่มีนะฮะเรื่องบุกรุกก็เป็นเรื่องบุกรุกรวมทั้งความผิดร่วมกับกลุ่มที่สองด้วยนะคะในการกระทำความผิดเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆใช่ครับพอดีสมมติว่าเป็นการถือทรัพย์สินแทนเมื่อเราตรวจคนไปเจออย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไปแจ้งข้อหาก็เพิ่มกว่าคนอื่นไปช่วยดูแลทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาโดยไม่ชอบเข้าใจแล้วในกลุ่มที่3ไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจเอกโกวิทคุณสุดาทิพย์คุณสวงคุณเรืองศักดิ์นั้น อยู่ในกลุ่มที่บางครั้งก็เป็นโนมินีในการถือครองทรัพย์สินแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่2และกลุ่มที่2ใช่มั้ยคะที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องใช่ครับแต่ในเบื้องต้นเมื่อค้นไปเจอของกลางหรือของในบ้านที่มันเป็นของผิดกฎหมายอะไรแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนก็มาเป็นสัตว์ของสัตว์ป่าสัตว์สงวนเนี่ยก็ชัดเจนถ้าตั้งข้อหาตามนั้นครับกฎหมายการเดินเรือนี่ไปสร้างอะไรต่อมีอะไรล่วงล้ำลำน้ำใช่ไหมฮะใช่ครับเช่นไปสร้างบ้านสร้างร้านสร้างอะไรก็แล้วแต่รุกล้ำลำน้ำอุทยานเนี่ยครับก็ไปตามข้อหาที่ตรวจพบนะครับเช่นอาจจะมีชื่อเป็นเจ้าของรีสอร์ทแทนนายก็โดนกฎหมายป่าไม้ไปก่อนมีชื่อรีสอร์ทไม่อยู่ในที่ป่าไม้ครับใช่อ๋ออันนี้ก็ชัดเจนถ้ามีชื่อเป็นเจ้าของบ้านพักที่ลุกล้ำลำน้ำแทนนายก็เจอกฎหมายการเดินเรือไว้ก่อนคือนายก็รู้ละเอียดแล้วนะครับถ้าไปเจองาช้างถือครองซุกงาช้างแทนนายก็ดำเนินคดีเรื่องกฎหมายสัตว์ป่าไว้ก่อนส่วนความเชื่อมโยงเป็นโนมินีถือครองทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรเดี๋ยวรอเชื่อมกันอีกทีถูกไหมครับขบวนการเนี่ยก็ต้องรอแถลงอีกทีนึงใช่ไหมคะเพราะว่าของกลางก็มีจำนวนมากแล้วก็สถานที่ที่ไปตรวจพบก็มีหลายจุดก็เดี๋ยวขออนุญาตเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนพูดทีเดียวดีกว่าโอเคได้ครับถ้าเช่นนั้นผมสรุปเป็นรอบสุดท้ายด้วยความเคารพจริงๆคุณประวุฒิฮะกลุ่มที่3พันตำรวจเอกโกวิทคุณสุดาทิพย์คุณสวงคุณเรืองศักดิ์นั้นชัดเจนว่าเป็นโนมินีถือครองทรัพย์สมบัติแทนนายนะฮะในกลุ่มที่2นะฮะพลตำรวจตรีบุญสืบพันตำรวจเอกชาติวุฒิดาบตำรวจสุรศักดิ์ดาบตำรวจฉัตรลินในกลุ่มนี้นั้นนะครับในเบื้องต้นชัดๆเลยเรื่องเรียกรับสวยนะฮะจะเป็นน้ำมันเถื่อนภาคใต้หรือไม่เดี๋ยวรอแถลงทีเดียวถูกไหมฮะครับในกลุ่มที่1พลตํารวจเอกพงษ์พัฒน์พลตํารวจโทพงษ์พัฒน์พลตํารวจตรีโกวิทนั้นมาตรา112เจอ112มีการแอบอ้างไปทำธุรกิจที่มันผิดกฎหมายถูกมั้ยฮะทำความผิดด้วยนะคะถูกมั้ยประมาณนั้นน่ะนะฮะแสดงว่าคุณพงษ์พัฒน์คุณโกวิทน่าจะประเด็นที่จะโดนเนี่ยมันมากกว่ากลุ่มที่2มากกว่าเรื่องสวยน้ำมันภาคใต้นะผมเข้าใจว่ามีมากกว่านั้นถูกมั้ยฮะค่ะรายละเอียดความชัดเจนต่างๆทั้งหมดที่จะแถลงได้ภายในวัน2วันนี้ไหมคะหรือภายในวันนี้จะรู้ชัดเจนไหมคะภายในที่นี้ครับขออนุญาตรวบรวมพยานหลักฐานก่อนทั้งหมดอ๋อครับครับครับเอาละครับต้องถ้าซักมากกว่านี้ผมเกรงว่าท่านโฆษกจะอึดอัดนะค่ะก็รอติดตามกันต่อแล้วกันแต่ว่าที่ผมถามไปไม่ได้เป็นเศษผมเลยสักคำถามเดียวนะฮะก็ท่านดูตามข้อหาท่านเปิดตามปอยาดูก็ค่อนข้างชัดเจนตามนั้นอยู่แล้วครับนี่ไหนก็นี่ไหนชี้แจงฮะนี่ไหนที่ท่านเปิดทุกการปล่อยยาที่ท่านมันก็ตรงตามองค์ประกอบความผิดอยู่แล้วครับคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วผมจะไม่ถามต่อเลยด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งจริงๆนะฮะคุณพงษ์พัฒน์คุณโกวิทเนี่ยมีในเรคคอร์ดในแฟ้มของเรานะฮะในแฟ้มดำของเราเนี่ยไปยุ่งกับบ่อนด้วยหรือเปล่ามีไหมฮะมีเรื่องบ่อนด้วยไหมก็มีส่วนครับมีส่วนใช่ไหมฮะบ่อนรัชดาใช่ไหมฮะมันจะขอแถลงทีเดียวมีทุกมีหลายๆอยู่หลายองค์ประกอบหรือมีหลายสิ่งที่ผิดกฎหมายที่มีหลักฐานที่มีการแอบอ้างที่มีการแอบอ้างเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิรินะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าคือที่จริงนะก็ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เป็นต้นมาเอากันอย่างนี้ว่ากันที่จริงมันไล่มาตั้งแต่เมื่อวันที่11พฤศจิกาจุดเริ่มต้นอบต.ร.สั่งเด้งพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์พลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรจน์หลายคนก็มีคำถามทุกคนมีคำถามเยอะนะฮะตอนแรกก็ไม่มีพบต.ร.คนไหนกล้าแตะบุคคลทั้งสองที่ผ่านมาเหรอคะ
ช่ครับถัดมาวันที่14พฤศจิกายนสั่งเด้งอีก2นะคะอีก2ก็คือพลตำรวจตรีชัยทัศน์ผู้การกองปราบคุณขำค่ะพันตำรวจเอกอัครวุฒิริมรัตน์ผู้กำกับ1กองปราบใช่ค่ะรวมเป็นทุกคนก็ยิ่งมีคำถามนะฮะค่ะในที่สุดมันก็มาเฉลยใช่แล้วมาคลี่คลายปมปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองวันศุกร์21ใช่ไหมฮะวันศุกร์ค่ะ21ใช่ไหมฮะ21ค่ะ21ฮะตำรวจเนี่ยไปขอศาลอาญาออกหมายจับบุคคล10คนด้วยกันใน10คนผมแบ่งเป็น3กลุ่มในกลุ่มที่1พลตำรวจโทพงษ์พัชยพันธ์พลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรจน์เนี่ยเฉพาะ2คนเนี่ยเจอผิดกฎหมายอาญา112อันนี้หนักมากเมื่อสักครู่ซักจนได้ประเด็นว่ามีการแอบอ้างเบื้องสูงไปกระทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายตามที่ท่านประวุฒิว่านะคะผิดกฎหมายด้วยส่วนนอกนั้นผิดอาญามาตรา148 149 157นั้นก็ตามสูตรไปทำธุรกิจผิดกฎหมายไปเรียกไปรับผลประโยชน์อะไรต่อมีอะไรก็1581 148 149 157นะคะกลุ่มที่2พลตำรวจตรีบุญสืบไพเถื่อนพันตำรวจเอกวุฒิชาติหรือเปล่าชาติวุฒิวุฒิชาติเลื่อนสุขันนะคะระดับตำรวจสุรศักดิ์จันเงาแล้วก็ดาบตำรวจชัตรินเหล่าทองค่ะ4คนนี้นั้นเป็นมือเป็นไม้อยู่ในเครือข่ายร่วมปฏิบัติการของคนกลุ่มแรกกันนะครับในชั้นนี้ชัดๆนะฮะเรียกรับอะไรเราถามว่าสวยน้ำมันเถื่อนภาคใต้ใช่หรือไม่เฉพาะกรณีนี้กรณีหรือมีกรณีอื่นด้วยคุณประวุฒิไม่ยอมตอบขอแถลงทีเดียวแต่ไม่ได้ปฏิเสธแล้วข่าวก็ออกมาว่าใช่ด้วยก็เรียกรับนะฮะเรียกรับให้ใครล่ะคนกลุ่มแรกนะมาดูกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นกลุ่มโนมินีอันนี้หลายคนบอกคดีแปลกๆทำไมไม่ใช่ถือครองทรัพย์สินแทนนายดังนั้นต้องโดนเพียงแค่ถืออะไรแทนนายถืองาช้างแทนนายเจอกฎหมายสัตว์ป่าไปถือครองรีสอร์ทแทนนายแอบผิดกฎหมายป่าไม้ไปถือครองบ้านพักรุกล้ำลำน้ำลุกเข้าไปในแม่น้ำใช่ก็ผิดกฎหมายการเดินเรือนะคะตั้งข้อหาเอาไว้ก่อนใช่แล้วส่วนจะสืบสาวไปเชื่อมโยงเป็นขบวนการยังไงเดี๋ยวก็คงตามต่อกันได้นะส่วนพันตำรวจเอกอัครวุฒินะครับก็ยืนยันขึ้นมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าโดดตึกตายจะโดดตึกหนีคดีหรือรู้สึกทนแรงกดดันไม่ได้หรือยังไงผมก็ไม่ทราบแต่สุดท้ายเมื่อกี้คุณประวุฒิถาวรสิริพูดแล้วนะฮะว่าผู้การกองปราบพลตำรวจตรีชัยทัศน์ในชั้นนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงยังไม่พบความเชื่อมโยงนะคะก็เลยไม่ได้มีการออกหมายนะคะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันไปแต่ว่าตามข่าวก็บอกว่าพลตำรวจตรีชัยทัศน์เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากแล้วให้การเป็นประโยชน์อย่างมากกันเป็นพยานใช่ไว้ก็ต้องกันไว้เป็นพยาน